ซึ่งไม่ว่าศาลปกครองสูงสุดจะพิจารณาพิพากษายกฟ้องคดีล้มประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มไปแล้วเมื่อสักครู่ก็ตามนะครับแต่ว่ารัฐบาลจะไม่มีการนำเรื่องนี้กลับมาพิจารณาอีกเนื่องจากครม.ได้ถอนเรื่องดังกล่าวออกจากวาระไปก่อนหน้านี้แล้วเพื่อรอให้รัฐบาลใหม่นั้นเข้ามาดำเนินการนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดนัดอ่านคำพิพากษาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มในวันนี้ว่าประเด็นนี้ครม.รักษาการคงไม่สามารถพูดคุยเรื่องนี้ได้ไม่ว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคำตัดสินออกมาอย่างไรเพราะหากจะมีการพูดอะไรก็ควรหารือกันก่อนที่จะมีการยุบสภาแต่เมื่อนายกรัฐมนตรีได้บอกให้ถอยออกมาเลยจึงถือว่าจบแปลว่าจะไม่นำกลับมาพิจารณาในรัฐบาลนี้อีกเพราะจะพูดอะไรก็พูดกันไปตั้งแต่คราวก่อนโน้นแล้วเพราะคราวก่อนโน้นผมก็เสนอว่าเราก็อนุมัติไปให้เสร็จแต่อย่าไม่ให้ลงนามถ้าศาลตัดสินมาแล้วค่อยมาดูกันว่าจะทำยังไงก็เมื่อท่านนายกบอกให้ถอนออกไปเลยทั้งหมดมันก็จบก็แปลว่าไม่กลับมาอีกในรัฐบาลนี้ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าต้องขอดูคำพิพากษาก่อนเพราะยังไม่รู้ว่าจะออกมาแบบไหนเรื่องนี้เป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอันนี้ให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะมีคำตัดสินของศาลปกครองออกมานะครับตอนนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับเป็นการรักษาการอยู่เพราะว่าคุณศักดิ์สยามนั้นนะครับยังพักการปฏิบัติงานแต่ว่าหากจำไม่ผิดเนี่ยคุณอนุทินบอกว่าที่ประชุมครม.ได้หารือและเห็นชอบร่วมกันไปแล้วว่าให้รอรัฐบาลต่อไปในการพิจารณาหากเป็นเช่นนั้นก็คงไม่มีการเสนอเข้ามาในช่วงรัฐบาลรักษาการอีกคือในเรื่องนี้มันเป็นอำนาจของรัฐมนตรีคมนาคมนะครับซึ่งตอนนี้ทางรัฐมนตรีช่วยอธิรัตน์เป็นรักษาการอยู่ถ้าท่านเสนอขึ้นมานะครับเพื่อเข้าครม.ทางรองนายกที่กำกับดูแลก็ต้องนำเสนอเข้าครม.ส่วนครม.จะมีมติยังไงก็เป็นเรื่องของครม.แต่ต้องไปเช็คตัวในกรณีนี้เนี่ยคราวที่แล้วถ้าจำไม่ผิดมันเหมือนกับพูดว่าเอาไว้รัฐบาลหน้าก็แล้วกันก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงไม่มีการเสนอเข้า